สวัสดีค่ะสอจอเองค่ะวันนี้สอจอจะมาตัดแต่งกิ่งมะเขือพวงเนาะรู้สึกว่ามันจะสูงขึ้นมาอีกแล้วเสียดายเนาะแต่ก็ต้องตัดค่ะเดี๋ยวสอจอจะให้ดูทำไมถึงจะตัดเพราะว่านี่ค่ะกิ่งก้านเขามันมาปกคลุมพริกสอจอเนาะเห็นไหมตรงนี้แล้วพริกก็ไม่มีการเจริญเติบโตก็เลยต้องตัดออกปีนี้มีแต่ดอกค่ะเหมือนกับว่ามันเขาเรียกอะไรสะดุดหรือเปล่าแบบว่าเราตัดแต่งแล้วเขาไม่เป็นลูกให้เราอะไรประมาณนี้นี่ดูนี่นี่สจก็ได้ตอนไว้หลายกิ่งอยู่เหมือนกันค่ะตัดให้พี่ๆเข้าไปปลูกบ้างเห็นไหมกิ่งถ้าเราอยากได้เนาะตอนแล้วก็ไว้ปลูกโอ้ดีงามถ้ามีพื้นที่เนาะพริกสจกำลังงามเห็นไหมเดี๋ยวสจจะตัดออกโอเคนะลงมือตัดกันเลยไปค่ะลงมือตัดกันเลยต้องใส่ถุงมือนะคะถ้าไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันมีน้ำตัดเลยCome on, go inside, sweetie. Oh, this is a... วันนี้ถังขยะสีเขียวนะคะพรุ่งนี้ไม่ใช่เราต้องตัดขยะใส่ถังสีเขียว
ูกก็ไม่กินมะเขือเทศกำลังติดลูกเอ้ยมะเขือเทศมะเขือพวงโอเคค่ะเสร็จแล้วตัดแค่นี้พอเพราะว่ามันไม่คุ้มพริกสอจอแล้วเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สจก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอุ๊ปส์